ค่ะอีกหนึ่งสีสันที่สำคัญที่จะเกิดในช่วงของวันศาสตร์เดือน10นะคะก็จะเป็นประเพณีชิงเปรตนะคะซึ่งที่จังหวัดยะลาเองก็ได้จัดประเพณีชิงเปรตค่ะก็จะมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่เข้าร่วมกันอย่างคึกคักสำหรับประเพณีวันศาสตร์เดือน10นอกจากการเข้าวัดทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วประเพณีที่สำคัญอีกอย่างก็จะเป็นประเพณีการชิงเปรตที่ขาดไม่ได้โดยเฉพาะที่วัดคูหาพี่มุกตำบลหน้าถ้ำอำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งยังคงอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมนี้ไว้ซึ่งการชิงเปรตก็จะเริ่มหลังจากที่การทำบุญทางศาสนาเสร็จสิ้นจะมีบรรดาชาวบ้านทั้งผู้ใหญ่และเด็กๆและผู้ที่แต่งตัวเป็นเปรตก็จะมายืนล้อมกันอยู่ที่ร้านเปรตที่ทางวัดได้จัดทำขึ้นและให้ประชาชนนำอาหารขนมน้ำดื่มไปวางไว้จากนั้นเมื่อมีการตัดสายสินแล้วการชิงเปรตก็เริ่มขึ้นทุกคนต่างก็กรูขึ้นไปบนร้านเปรตเพื่อคอยโยนอาหารขนมให้กับชาวบ้านส่วนที่ยืนรออยู่ด้านล่างที่จะเข้ามาแย่งชิงขนมด้วยความสนุกสนานใช้เวลาไม่ถึง3นาทีอาหารขนมที่อยู่บนร้านเปรตก็หมดลงทั้งนี้ก็เพื่อ นำกลับบ้านไปรับประทานบางคนก็จะเก็บไว้ตามความเชื่อที่ว่าการแย่งชิงขนมเปรตในวันศาสตร์เดือน10ที่ผ่านการทำพิธีแล้วจะได้บุญกุศลและเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวสำหรับการชิงเปรตเป็นประเพณีสำคัญในวันศาสตร์เดือน10ทั้งการทำบุญหนแรกรับตายายและหนหลังส่งตายายซึ่งในประเพณีพระพุทธศาสนิกชนจะพาครอบครัวบุตรหลานญาติพี่น้องไปวัดเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วรวมถึงทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไม่มีญาติโดยอาหารที่นำไปก็จะมีทั้งอาหารข้าวหวานผลไม้น้ำดื่มและขาดไม่ได้ก็จะเป็นขนมเดือน10ตามประเพณีสำหรับอาหารประเภทแกงถุงข้าวก็จะนำไปใส่ในภาชนะที่ทางวัดเตรียมไว้อีกส่วนหนึ่งก็จะจัดแบ่งนำไปวางไว้ที่ร้านเปรตเมื่อพระสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนาทำบุญกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วจะมีการตักบาตรและพิธีสุดท้ายในการทำบุญประเพณีศาสตร์เดือน10ก็จะเป็นการชิงเปรตซึ่งนอกจากการทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลแล้วนะคะทางอบต.หน้าถ้ำก็จะมีการประกวดแต่งตัวเป็นเปรตทั้งเด็กผู้ใหญ่ใครชนะก็จะได้รับรางวัลไปเป็นขวัญกำลังใจสร้างความสุขรอยยิ้มให้กับผู้ที่เข้าประกวดเป็นอย่างมากรวมทั้งการแข่งขันปีนเสาสูงซึ่งตัวเสาจะทาน้ำมันไว้เพื่อให้ลื่นและขึ้นยากพร้อมกับมีขนมเดือน10และซองใส่เงินรางวัลไว้บนยอดซึ่งแชมป์เก่าผู้พิการที่มีขาเดียวสามารถโชว์การขึ้นเสาสูงอย่างชำนาญเรียกเสียงปรบมือจากประชาชนที่รอชมอยู่ด้านล่างและคว้ารางวัลไปครอง